อยู่กับช่องส่องสีสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับเว็บไซต์เซิร์ฟคลิกนะครับเป็นเว็บคลิกเว็บโฆษณานะครับตัวนี้จะได้ทีละ 0.5 ดอลลาร์นะครับก็คือ5เซนนะครับอันนี้ผมดูไปในส่วนนี้ก็8โฆษณานะครับก็ได้มา40เซนนะครับแล้วก็ได้จากเพื่อนอีก2เซนนะครับ ในส่วนของตัวนี้ก็จ่ายไปเรียบร้อยนะครับมาจ่ายวันที่1นะปกติจะเข้าตอนเที่ยงนะครับแต่ว่าอันนี้มันเข้าช่วง4ทุ่มนะอันนี้ของวันนี้เป็นวันที่3นะครับแต่มันเข้าวันที่1นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของ PayPal ในส่วนของวิธีการสมัครต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการคลิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะคลิปวิดีโอไว้ข้างล่างให้นะแล้วก็เข้าไปคลิกดูกันนะครับก็มีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกิจกรรมก่อนอันนี้ก็มีคนมาแลกนะครับมาแลก PayPal เป็นเงินเข้าธนาคารครับอ่ะก็ตัวนี้นะครับ 7.22 ดอลลาร์นะครับก็ตัวนี้นี่นะครับก็จะบอกว่าเป็นของเซิร์ฟคลิกนะครับก็ตัวนี้นะเซิร์ฟคลิกเข้ามาอยู่ที่7ดอลลาร์กับ22เซนต์นะครับอ่ะก็ชำระไปเรียบร้อยตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยมันขั้นต่ำ5ดอลลาร์ใช่ไหมตอนนี้เหลือแค่4ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าโอเคนะขั้นต่ำ4ดอลลาร์ละแปลว่าปรับใหม่นะสำหรับแอปนี้นะครับเว็บไซต์นี้ผมถอนรอบนี้เป็นรอบที่3นะครับผมก็ว่าอยู่ทำไมเดือนสิงหามันเข้ามา4ดอลลาร์มาจ่ายครับแปลว่าขั้นต่ำ4ดอลลาร์แล้วมันเปลี่ยนตรงนี้นะครับแต่ก่อนเป็น5นะก็จ่ายเรื่อยๆนะครับก็มีบางรอบก็จะเข้าที่4นะแต่มันก็จ่ายละเข้าไปที่2โอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของการคลิกดูมันก็จะมีโชว์นะเดี๋ยวผมคลิกเข้าในหน้าก่อนก็จะมีประมาณนี้ครับมันให้ลงชื่อนะครับนี่เดี๋ยวมันมีคลิปสอนข้างล่างนะครับแล้วก็มันจะขึ้นแถบเป็นประมาณนี้นะครับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เราก็คลิกไปนะครับแล้วก็มันจะตอนคลิกเนี่ยมันจะกด Ctrl C ให้เองนะแล้วก็กด Ctrl V แล้วก็กด Enter เลยนะครับแล้วก็ค้นหาเป็นแถบสีแดงๆนะบางอันเนี่ยถ้ามันเป็นภาษาไทยมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยบางทีกดไปจนหมดแถบก็ไม่ขึ้นให้นะครับถ้ากดเข้ามาปุ๊บแล้วก็รอเวลานะครับคลิกสมมติคลิกเข้าไปสีแดงเนี่ยปุ๊บมันจะมีเวลาให้อยู่ก็รอเวลาให้หมดแล้วมันจะกลับมาหน้านี้นะครับนี่รอเบสพวกนี้ก็ประมาณนี้แหละก็เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ